สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเวทนาหนุ่มไร้บ้านป่วยแต่กำเนิดปากจมูกบวมประหลาดไร้ทางรักษาใช้ชีวิตเร่ร่อนเมื่อวันที่3สิงหาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปของหนุ่มไร้บ้านที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผิดปกติทำให้ปากและจมูกบวมเป่งขึ้นมาอย่างน่าเวทนาซึ่งผู้โพสต์เจอชายคนนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยเอาข้าวไปให้คนจรจัดแล้วบังเอิญไปเจอน้องพอดีจึงได้พูดคุยกันโดยระบุข้อความว่าขออนุญาตเอาคลิปแรกที่เจอน้องเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมาให้ดูนะคะว่าอาการที่น้องเป็นมันคืออะไรมีอาการเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกประวัติน้องอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแต่ย้ายมารักษาตัวที่นี่แต่น้องได้ทิ้งระยะห่างการรักษาไปนั่นอาจารย์หมอเลยให้ไปเอาประวัติเก่ามาพอเราได้เจอน้องเลยประสานหาคนไปรับมอบประวัติมาให้ใช้เวลาพอสมควรค่ะตอนนี้น้องไปหาหมอแล้วและรอคิวหมอนัดอยู่นะคะซึ่งเราจะพาน้องติดต่อทางโรงพยาบาลเองค่ะจากการพูดคุยกับน้องบอกว่าตนเองชื่อคมศักดิ์อายุ27ปีมาจากจังหวัดมุกดาหารป่วยเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผิดปกติตั้งแต่กำเนิดไปหาหมอแล้วผ่าตัดไม่ได้เพราะความเสี่ยงสูงก็มีไปหาหมอตามนัดเสียเงินบ้างไม่เสียบ้างตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากกินเผ็ดกินร้อนไม่ได้ตอนนี้หางานทำไม่ค่อยได้เก็บของเก่าขายและเร่ร่อนอยู่อย่างนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและอยากให้น้องได้ไปหาหมอตามนัดเพราะน้องไร้บ้านจึงทำให้ไม่มีคนช่วยดูแลเรื่องการไปหาหมอทำให้เป็นที่น่าเวทนาของคนที่พบเห็นซึ่งน้องต้องเอาผ้าเช็ดหน้ามาพันปกปิดไว้ตลอดเวลาจากนั้นผู้โพสต์ก็ได้โพสต์คลิปอัปเดตน้องคมสันอีกครั้งโดยได้เจอน้องอยู่อีกที่หนึ่งเนื่องจากโดนไล่ที่จากที่เก่าโดยได้ระบุว่าเมื่อวันเอาข้าวน้ำกับเงิน100บาทไปให้น้องด้วยความที่ติดต่อน้องยากน้องโดนไล่ที่จากที่อยู่ประจำเลยไม่ค่อยได้เจอกันแวะมาตรงที่น้องขอทานก็เจอบ้างไม่เจอบ้างบางทีก็หาที่จอดรถไม่ได้บางทีน้องก็ไม่ออกมาเพราะปัญหาสุขภาพเดี๋ยวจะพาน้องโทรหาอาจารย์หมอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ